ุญบ้านประจำปีครับผมนี่มาล้ำผมนะครับเราเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวนี่จอดก่อนเลยมาตะยะโสโอ้ได้ยินก๋วยเตี๋ยวสุดคนนึงว่าจะอร่อยเอ็ดคนนึงว่าจะโสอ๋อได้สินไงได้แซ่บเลยครับผมมีแฟนละเอียดเนาะอ๋อครับเดี๋ยวมาซิมครับผมร้านนั้นมาจากร้านอ้าวกินป่ะโอ้ยซิมเลยบ่ครับซิมเลยเพื่อนมาครับมาลองมือนะครับผมจ้ะสินใหญ่มากเลยครับผมว่าอย่าซิมก่อนเลยเดี๋ยวเขาไปเบิ่งด้วยครับครับผมติดตามอยู่ดิขอบคุณครับโอ้ยกินนะข้างนอกมีร้านเดียวครับเอาตามาหาประเงินสิมากเลยครับสุดยอดบรรยากาศเนี่ยผมมีกินตาข้าวเลยนะครับติดตาติดตาจ้าแซ่บจ้าแซ่บจะเนี่ยแซ่บแซ่บแซ่บเลือกเลยลูก10บาท10บาทจ้าครับสุดยอดนะครับนี่20จุกเลยนิดเดียวนี่เผ็ดไม่เผ็ดใส่อัวเดี๋ยวพาเบิ่งหน้าหั่นก่อนสิคำครับสวัสดีครับสวัสดีครับนักโต๊ะใหญ่เนาะจะเว้นเลยบ่ครับชื่อร้านครับพักกินก๋วยเตี๋ยวจะตับใจใจพุ่งอาหารมาล้อมเลยแต่ว่าขี่ขี่มันต้องกินต้องกินไปทานมันเอาไปไอ้เล็กน้อยกินแต่ประเด็นของขี่ไห่มันกับว่าเอาเป็นก๋วยเตี๋ยวไงครับเป็นก๋วยเตี๋ยวมากินขี่ครับไก่ตุ๋นแบบโหเป็นลูกคุณเลยลูกความฉันกับโหนเป็นลูกเจ้าดีกว่ากับโหนเป็นไม่น่าตาตาไข่กันซะเลยเกินก๋วยเตี๋ยวสูตรจังหวัดเลยครับก๋วยเตี๋ยวที่ยังแม่จะขับชัยภูมินะครับผมอำเภอไหนครับชัยภูมิแกงคอแกงคอเปิดมาหลายตำราทีมีน้ำตุ๋นเป็นน้ำข้นครับทำนุ่นเหรอโมเมนต์หนึ่งแกงคอเฮ้ยสีจันทร์มีกับลูกหอยสังกันเนี่ยก็เป็นกะหรี่บางไรลูกไปมีดิสเกอร์เฮดอาเพียที่ไม่ถ่ายทางอ่ะให้เชื่อผู้ขายผู้ขายโอ้มิสเขาน้ำสุกไม่แบ่งซื้อเป็นโจโกควายเซ็นเพื่อมาติดกันโอ้ยไปจิตจมหนีไม่เป็นหนีขายถั่วเยอะมากครับ50บาทครับผม50บาทเราเป็นห่วงใยราษฎรเราทุกคนโดยเฉพาะสนมปลายร้อนเป็นแนวไหนคะสนมปลายออกมาจากอุบลเป็นไข่เป็นเมื่อยสูมือสูเวนมืออต้องกลับไปฉีดยาอยู่อุบลซะแล้วยาใจที่อุบลเนี่ยประโยชน์คนไหนถูกยาดูน่ากินมากแล้วเมื่อไก่มึงที่แกพูดครับสีพวงเทปขอแสบเลยครับตีมือต่างบอกมาสาวทั้งไหนครับมวยต้มมือหนันนั่งมือหนันต้มแม่ทำไรบอกนี่ได้ไม่ขาดเซียนเลยครับสุดยอดเลยก๋วยเตี๋ยวไก่กระเด็นป่ะแม่ครับโอ้โหสาชุดเจ้าของเลยเด้อกับลูกเกอร์ครับวันนี้ห้าสิบบาทครับคุ้มค่าครับครับเป็นซอสพลาสติกครับผมอย่าเที่ยวก่อนเลยใส่กระปีน้ำเลยครับเที่ยวไก่มาละในงานนี่หากินยากว้าวแซ่บครับผมครับ
เริ่มต้นมาต้องปิดด้วยก๋วยเตี๋ยวของแช่ครับผมมักเลือดนะครับเลือดเฮ็ดจังได๋ครับก็จังแบบพูดตรงใจเรียกว่าจะรวมลงว่าเศรษฐีพี่ลูกกันได้ตะไคร้เนาะกันได้ตะไคร้หัวข้าวเล่นบ่ครับสิเลือดเอียงครับเลือดหมูครับเลือดหมูมาครับประมาณ10เลยร้านปกติอยู่หม่องไหนครับแม่น้ำมันรับโอ้เป็นน้ำมันรับตลอดเลยบ่ครับนี่สุดยอดครับผมจะเก็บแล้วจุกเลยของเขาขึ้นมาครับก้อยครับน้ำขวดน้ำปั่นนี่ครับผมถ้าแพ้ไปเบิ้งว่าลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงต้องซิมครับร้านนี่เป็นใจดีมากเลยลูกศิษย์ไม่ต้องห่วงครับลูกศิษย์แซ่บนี่ยางแซ่บบอกเลยครับเรียนมาตั้งปีแล้วครับสิบปีแล้วนะได้ครับสิบปีนี่ก็นั่นตีน้ำซุปนี่นิ่มมามันบอกว่ามันที่สม่ำเสมอครับสิบกิ่งแล้วเดี๋ยวสิบปีนี้รสชาติแปลกๆแล้วบอกด้วยครับเต็มซ้ำเลยครับผมแล้วก็ที่เด็ดนี่นะครับผมเป็นเนื้อตุ๋นแบบซิมแล้วครับพ่อค้ามันใจดีไปซิมได้ที่แรกครับพ่อข้าวหัวยังเลยครับแบบหอมกินเนื้อมันเนื้อมากเลยครับที่เป็นแบบของปากครับปากน้ำเพื่อนนะครับเทสซุปโอ้ยแซ่บมากเดี๋ยวเนื้อนี่ของปวดอยู่แล้วเมาเลยบังพิกสักวันมาที่นี่โอ้ยเดือดมากแล้วรอบดึกแล้วเดี๋ยวก็เอาเผ็ดมากครับผมเฮ้ยยังกันไม่มากก็นี่นะกับพี่ซอสพริกด้วยครับเดี๋ยวในงานนี้มีแบบโคเบิร์ตพักกับนี่เองสิครับน้ำปลาดีด้วยครับนี่แหละที่เด็ดคือลูกชิ้นแซ่บนะครับผมเดี๋ยวซิมกันครับเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเบามากสวัสดีครับผมนี่เบิ้ลสองไปเลยเมนก๋วยเตี๋ยวยังเดี๋ยวครับมาล้ำกันพี่เด็ดบรรยากาศมวลๆครับนะครับพ่อค้าใจดีครับผสมเส้นด้วยอันนี้มีขาวครับเส้นมีแบบนี้แซ่บด้วยครับผมมีกินหืนพร้อมดูเส้นเล็กก่อนเดี๋ยวเนื้อครับมันโน่นึงเลยครับผมลูกชิ้นแซมแบบปรุงง่ายๆนะครับมาเห็นเนื้อแบบล้วนๆเลยนะเกี่ยวไปมันจะไม่มีแป้งเลยครับแซ่บมากนี่ครับเป็นแบบนี้ให้เลยครับผมครับสุดยอดเลยหอมมากโอ้โหสุดยอดคำใหญ่ๆครับสะใจ
วไหมล่ะครับผมโอ้หอนมากเลยถูกเมื่อนี่สัมผัสเส้นแบบธรรมดาครับผมสุดยอดแซ่บมากอร่อยยังมากมายมหาศาลครับจบเลยครับผมไปลูกชิ้นแซ่บเลยครับผมสุดยอดแต่สุรุปอีสานนี่ต้องแบบเดือดเดือดสักหน่อยครับผมกินไปปรุงไปอยากเห็นเนื้อตอนนี้ครับผมเต็มไปหมดเลยสิ่งนี้ใหญ่ผมใหญ่เปิดยุบบ้านใกล้ๆเลยครับนี่สุดยอดเลยบรรยากาศอยู่ข้างบ้านก๋วยเตี๋ยวในวัดหรือว่าอยู่ในข้างวัดจังซี่นี่แซ่บเลยครับผมหมายถึงว่าถ้าเป็นร้านประจำนี่เขาจะเปิดนะสุดยอดอยู่แล้วนี่ครับบรรยายจะเป็นมังมันเนื้อแบบนะครับร้านทั่วไปนี่อันได้เกิน2ลูกนี่แบบหาได้ยากครับลูกชิ้นแซ่บนี่มันเป็นลูกชิ้นที่แซ่บที่สุดเลยครับของก๋วยเตี๋ยวยังไม่จบว่าพี่เพิ่นให้เส้นหลายครับมันเลยแบบอยากให้มันเข้มข้นสุดต้องผักตามเลยได้ยินหัวเราะพาลงไปนี่ตัวนี้ก็แซ่บเลยครับมันอยู่แบบทรงขึ้นมาให้แบบก๋วยเตี๋ยวแซ่บเลยเด็ดใบหัวเราะพาลงไปอีกหน่อยมาล้ำนี่คือมวนมากครับแต่เราเบียร์นี่ต้องจบแล้วครับผมกินเบื้อตัวนี้ไปพักผ่อนเลยนะครับThank you.